back to the Champion Muay Thai Show in our 7 bouts tonight. Laos takes on Belgium. คู่ที่7ในค่ำคืนนี้นะครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมในมุมน้ำเงินคนนี้มาจากประเทศเบลเยียมสังกัดค่ายสีสเกตมวยไทยจิม Introducing our blue corner representing Belgium. He's training out of สีสเกตมวยไทยจิม With professional records of 33 fights and 21 victories. Ladies and gentlemen, please welcome ผู้เดียวฝ่าอิสาติดWelcome in your blue corner, representing Belgium, training out of Sisaket Muay Thai Gym. Let's hear for Hunifa Isadi. เรามาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่าครับคนนี้มาจากประเทศลาวสังกัดค่ายแสนสุขเยี่ยมAnd his opponent in the red corner representing Laos, training out of Khai San Suk Gym here in Chonburi, with professional records of 51 fights and 34 victories. Ladies and gentlemen, let's hear for Bechampa, Kruat Mueang Phorn Thong. And entering the ring right now is your Laotian warrior, fighting out of the red corner, representing Khai San Suk Gym. Let's hear for Bechampa, Kruat Mueang Phorn Thong. เอาละครับท่านผู้ชมครับปิดท้ายรายการในวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างนักชกจากสปป.ลาวครับกับนักชกจากเบลเยียมมุมน้ำเงินครับนักชกเบลเยียมครับฮูดีฟาอิซาติครับนักชกจากเบลเยียมในวัย18ปีเท่านั้นครับสูง179ซมล่าสุดมาชนะน็อกเจ้ากล้าผจญออสทัพแพรยายิมเอาไว้สังกัดค่ายมวยสีสะเกดมวยไทยยิมครับซึ่งวันนี้คู่ต่อกรของเขาก็เป็นนักชกจากสปป.ลาวครับนั่นก็คือเพชรจำปาคูออสเมืองพลทองครับในวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นครับส่วนสูง175ซมสามฟอร์มหลังชนะ2แพ้1ครับจากค่ายแสนสุขยิมโดยคุณเหมือนคิดแสนสุขครับนะครับรูปร่างสรีระต้องบอกว่าได้กันเลยครับและได้กรรมการด็อกเตอร์นาคินคำศรีเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีนี่ครับสูงยาวทั้งคู่ครับเป็นอนาคตรุ่นใหม่ของแม็กมวยไทยครับวัย15 16นี่ก็ลองห้าครับพี่จำปาส่วนด้านฮูเดฟานี่ฟิตซ้อมอยู่ที่สิงคโปร์มวยไทยครับเรียกว่าที่ผ่านมาก็ทำเกมได้ดีครับสมมาชกแต่ละคนถือว่าสอบผ่านตลอดแดงวันนี้ได้บุญหลายชัดชัยน้อยมวยไทยครับซึ่งเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกของเรานะครับและเป็นเพื่อนร่วมค่ายของทางด้านเจ้าเพชรจำปาขึ้นไปถอดมงคลให้เอาละครับสปป.ลาวกับเบลเยียมเริ่มต้นกันแล้วครับท่านผู้ชมกับยกที่1นี่ครับวัดด้วยหมัดมาก่อนครับฮูเดฟาทักทายมาก่อนครับโจมตีมาเห็นครับตายมาแล้วเสียบซ้ายตามครับทางด้านคุณเดฟ้ามาด้วยความดีครับเปิดฉากมาก่อนเลยนี่ลุงบอกว่าเปิดฉากด้วยความดุดันครับหน้าพยายามจะเหวี่ยงเข้ามาเพชรจำปากดไว้แต่ยังไม่ตีครับแต่ชักกอดคืนนี่โดนกดอยู่นะครับยังเอาคืนไม่ได้เพชรจำปาเปิดฉากมาก็ยังไม่เข้าเป้าครับมาอีกแล้วกับหมัด1 2แล้วพยายามจะเล่นงานฐานล่างกับขวาของทางด้านเจ้าเพชรจำปาแล้วโดนตัดทิ้งครับเกี่ยวปุ๊บตัดปั๊บเลยครับนะฮูดีฟาเห็นครับกวาดสะอาดพวกนี้ฮูดีฟาโจมตีมาได้เดียนตายเลยครับเอาละครับทายมาก่อนโจมตีหลังจุดแบบนี้เพชรจำปาตั้งรับแบบไหนล่ะครับมาล่างสลับบนครับเหลือก็เข้าในครับเขาบอกว่าครบเครื่องต้มยำจริงครับทางด้านเจ้าฮูดีฟากับขวางหน้าไว้เป็นจำปาดีก็เป็นประเภทเข่าในอาชีพครับโอเดฟาเนี่ยเปิดการโจมตีเป็นมวยที่ออกอาวุธได้ต่อเนื่องครับนี่ครับเตะขวาหน้าเอาจนได้ครับโอเดฟาเตะตัดไปเรื่อยครับทีเข้าหาครับพยายามจะผีซ้ายโอเดฟาดักด้วยหุบซ้ายครับตบซ้ายมาโดนแข้งขวาเกี่ยวได้พยายามจะเข็นไม่ลงครับมีความเพียรครับอาวุธของโอเดฟาตอดหกขวาแล้วเตะขวาตามครับซ้ายมาอีกแล้วโอเดฟาหุบซ้ายเต็มๆครับวางแข้งขวาเข้ามาแล้วอู้ย
จังหวะพุ่งแล้วชาร์จครับทางด้านอุดิฟาเข็นแล้วเตะตามเข้าไปครับรวมขาแข้งขาทางด้านเพชรจำปาโดนเข้าไปรับเยอะเหลือเกินครับนาทีนี้ทางด้านของเพชรจำปาเครื่องยังไม่ร้อนหรือเปล่าครับเพชรจำปาทางด้านอุดิฟาขวางหน้าป้ายเอาไว้แทงด้วยซ้ายตีด้วยขวาครับนี่แหละครับลักตีขโมยตีจุกจิกไว้ก่อนครับอุดิฟาเพชรจำปาต้องเล่นเกมเข้าหาบ้างครับแข้งขวาสาดเข้ามาอีกครั้งครับอุดิฟาพยายามจะเตะซ้ายเดี๋ยวเข้าหาใหม่โยหาจังหวะขยับฮุกซ้ายแล้วลงล่างเลยครับมาอีกแล้วครับออกเป็นชุดครับท่านดูดีป่ะนี่ครับโจมตีล่างตะลบนครับเพชรจำปาปิดป้อมไม่ค่อยจะทันครับแต่ตีนแข้งเป็นขาวเริ่มเป็นรองนี่ครับนี่นะครับย้ำเข้าไปบริเวณต้นขาซ้ายครับซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยครับไม่บังแบบนี้เดี๋ยวมีปัญหาครับท่านเพชรจำปาครับวงในปาดเอาไว้ครับท่านดูดีป่ะเพชรจำปาครับเจอขวางหน้าครับทางด้านโฮเดียฟาก็แม่เปิดฉากจนไม่ได้เนียนตาเหลือเกินครับเพชรจำปาเตะขวามาต้องวางแข้งขวาต้องมีเอาการเติมเกมมาก่อนครับเพชรจำปาเอาละครับไปจุกมาจุกเอาอีกครั้งหนึ่งแม่เริ่มไม่มีเพชรจำปาเอาแล้วหูยพลิกกลับเลยครับพุ่งทิ้งเลยครับท่านโฮเดียฟาเพชรจำปาระบบการตัดสินใจทั้งช้าครับในยกแรกเรื่องยังไม่ร้อนครับเอาละครับหมัดขวาของท่านโฮเดียฟาหมดยกที่1ครับพักกันก่อนครับนำท่านผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อครับผู้ชมเป็นมวยไทยตับเชื่อปิดท้ายรายการในรุ่นพิกัด60กิโลกรัมระหว่างเบลเยียมกับฮูเดฟาอิซาตินักชกในมุมน้ำเงินกับนักชกจากสปปลาวกับเพชรจำปาคือออสมือโพทองนะครับส่วนหน้าของธนาเพชรจำปายกแรกการตัดสินใจค่อนข้างรวดเร็วกับสำหรับธนาฮูเดฟาพยายามจะเปิดเกมครับและพยายามจะเล่นงานเข้าไปที่บริเวณต้นขาต้องบอกว่าวันนี้มาแบบครบเครื่องครับนอกเตะขาในจับตีครับหมัดเข้ามาก่อนครับตบด้วยฮุกซ้ายซ้ำเข้ามาอีกทีทางด้านเจ้าฮูเดฟาอะไรครับท่านผู้ชมครับยกที่2วางต่อครับครับเปิดฉากมาฮูเดฟาได้ใจครับมากระชากทีเดียวนี่เพชรจำปาหงายท้องหงายไส้เลยครับครับยังจะวางแข้งขวานำเข้ามาฮูเดฟาพยายามจะดักด้วยหมัดดูแกมาเป็นชุดเลยครับโอ้หลักไม่ต้องตั้งครับใส่ก่อนครับดูครับเสียบซ้ายเสียบซ้ายโอ้แล้วฟันด้วยศอกขวากระชากกลับมาเทเลยครับโอ้โหยังหาความลงตัวไม่เจอเลยครับทางด้านเพชรจำปาตอนนี้เดินควบต่อครับนะครับจำปาขวาในรวบไว้ยังตีไม่ได้ครับหาเหลี่ยมตีไม่ทันครับนี่แหละครับสปีดความเร็วเริ่มตกเป็นรองครับเพชรจำปาต้องเล่นเกมมากกว่านี้ครับยังกระแทกซ้ายยังกระบุกศอกขวาครับท่านเพชรจำปาพี่เดฟานี่แกแรงไม่ตกเลยครับกระบังไม่ใช่ขวาเติมเข้ามาครับจ้ำเข้ามาอีกครั้งได้แล้วครับแข้งขวาเพชรจำปาเริ่มทยอยเอาครับเอาครับสามเม็ดสามดอกซ้อนโอ้เริ่มแจกเริ่มประเคนให้อีกแล้วครับขับในเข้ามาก็ยังโดนทางด้านเจ้าฮูเดฟานั้นขวางหน้าอยู่ครับเอาละครับเดินได้ใจครับเพชรจำปาขยี้ต่อเอาเตะขวามาจับนายพยายามถอดแล้วเสียบครับเจ้าฮูเดฟาก็พยายามจะยกต่อยยกคืนครับแย่งมาอีกครั้งครับเริ่มกระเตื้องขึ้นมาครับเกมของเพชรจำปาฮูเดฟาเตะขวาครับโอ้โหลูกนี้เสียงดังเพี้ยดังครับเอาครับแม่ครับคืนด้วยซ้ายนี่ครับด้านเพชรจำปาขวางด้วยแข้งขวาเดฟานี่มาอีกแล้วกับหมัดหนึ่งสองแล้วเสียบในขวางเอาไว้ตีด้วยขวาครับโอ้ยแกโจมตีด้วยความหลากหลายครับโฮเดฟาตบบันฮุกก่อนแล้วก็เตะตามครับนี่นะครับเริ่มมีครั้งต่อเนื่องอีกครั้งครับไล่ออกมาอีกแล้วกันด้านเพชรจำปาวางแข้งขวาโฮเดฟาพยายามจะหมุนสาวหมัดแล้วเสียบในขวางเอาไว้โดนขวางหน้านี่เป็นลูกที่แก้ไม่ได้เลยครับด้านเพชรจำปากดมาเสียบลูกที่ทำได้ดีครับด้านโฮเดฟากดมาแล้วเสียบไปยังยอดหน้าเลยครับตายแล้วมาอีกแล้วครับโอ้เผลอไม่ได้เผลอก็เล่นงานฐานล่างครับท่านเจ้าฮูเดฟานี่นะครับเพชรจำปาตีน่าจะเสียขบวนครับโดยฮูเดฟาไล่กันเข้ามาเสียบซ้ายอีกครั้งโอ้ลูกนี้สวยงามครับเสียบตามเอาละครับเสียบซ้ายเสียบซ้ายถักหลุมอีกแล้วครับท่านฮูเดฟาโอ้โหเลือกเป้าแบบนี้นี่เพชรจำปาเนี่ยงอหัวไม่ขึ้นไปแล้วครับตรงนี้ครับครับขยับวางแข้งขวาฮูเดฟายังคงหันล่างอีกแล้วครับซ้ำมาอยู่เรื่อยครับบวกขวาเข้ามาการเพชรจำปาตอนนี้เริ่มจะช้าลงไปครับครับเพชรจำปาต้องขยายผลงานโดยด่วนเพชรจำปาที่ได้ใจครับแหมกล้าเลือกกล้าออกมากขึ้นครับ
แต่ว่าวุฒิปานี่มองเห็นอาวุธของเพชรจำปาครับนี่ครับวงในฟันขวาเข้ามาอีกครั้งครับด้านวุฒิปาวุฒิปาวางด้วยแข้งแล้วโอ้ต้นขาซ้ายอีกแล้วครับเหลือไม่ได้เฉียวครับโดนแล้วเปลี่ยนตลอดครับเพชรจำปาโดนแล้วงานเข้าไปเริ่มจะเสียขบวนก็อุ้ยลูกนี้ยิ้มแย่ๆแล้วครับท่านเพชรจำปาเดินเข้าไปครับสีหน้าท่าทางนี่บ่งบอกถึงความเจ็บปวดเสร็จแล้วครับหมดแล้วครับเริ่มกระเพกแล้วครับท่านเพชรจำปาด้านวุฒิปาไล่เข้ามาถึงหน้าบ้านของเพชรจำปาครับโยกขยับซ้ายเข้ามาแล้วหมดยกที่2ซะก่อนครับพักกันก่อนครับครับทุกท่านครับในคู่สุดท้ายของรายการครับความมันก็ยังมีอยู่ครับนี่คือความพลังโดของแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกประจำวันเสาร์ที่17สิงหาคมครับคือเพชรจำปาผัวเมืองโพนทองครับนักชกจากสปป.ลาวเจอเกมเบียดหนักๆของทางด้านฮูเดฟาอิซาติเนี่ยโอ้ถึงกับช็อตครับอยู่กับวงในแกขวางทั้งขวางทั้งแทงแล้วก็ฟันครับในจังหวะตบด้วยฮุกซ้ายดักไว้ครับธนาเพชรจำปาแม้ว่าพยายามจะเร่งครับแต่ดูครับเผลอเมื่อไหร่เนี่ยธนาเจ้าฮูดีฟ้าก็พยายามจะสับเข้าไปบริเวณเหนือหัวเข่าทางด้านซ้ายนะครับของนักชกจากสปป.ลาวเอาละครับแต่เวลายังเหลือครับยกสุดท้ายครับก็จะเป็นทางด้านฮูดีฟ้าที่เปิดใจจบได้ก่อนปล่อยหมัดซ้ายขวาแล้วหายไปว่าเสียบในครับแม่แทงแต่ครั้งนี้แทงสูงเหลือเกินฮูดีฟ้าเสียบเข้ามาจะเดินแทงโอ้ยโดนดักด้วยฮุกซ้ายเลยครับถ้าฮูดีฟายก็ชูมือมั่นใจครับเพชรจำปาเดินเข้าไปแบบนี้จะแก้เกมแบบไหนครับอู้ลูกนี้เตะขวาสูงครับน้ำกระจายครับทางด้านเพชรจำปาอ้าวแต่จังหวะนี้นี่ไปเสียหลักล้มลงเองครับทางด้านฮูดีฟายเพชรจำปาโยกวางขวาแล้วก็มาอีกแล้วครับเมนชุดเลยครับอู้เดี๋ยวหมัดเดี๋ยวเข่าเดี๋ยวแข้งครับหมัดเดียวไม่พอครับทางด้านฮูดีฟายมาแต่ละทีต้องมีหมัดชุดเท่านั้นครับเพชรจำปาใจเย็นไม่ได้ครับเตะขวาเข้าไปจับเป้าไปก่อนครับโดนลำตัวซ้ายหน้าอัดมาหน้าฮูดีฟ้าก็พยายามจะสับล่างอีกแล้วครับแล้วบุกด้วยหมัดขวาวงในขวางเอาไว้ครับแยกครับแยกทีมงานนะแกตุ้นใหญ่ครับทางเพชรจำปาเตะขวามาแม่เริ่มจะเบาๆลงไปครับต้องซ้ำไปเรื่อยต้องเน้นไปก่อนขวาของธนาเพชรจำปาฮูดีฟ้ายกกาดสูงเลยครับแล้วบุกด้วยหมัดขวาผมเข้ามาขวางแล้วฟันเสียบฟันเสียบโอ้โหมาแบบ2ชุดครับนี่แล้วอาวุธเด็ดของทางด้านอูเดียฟาครับตัดต่อขวาแล้วเสียบซ้ายตามแม่ลงตัวเถอะเกินครับลูกนี้นี่พยายามจะเตะก้านคออีกครับทางด้านอูเดียฟาวางขวาเข้ามาอูเดียฟาพยายามจะทุบครับแล้วปักด้วยศอกซ้ายครึ่งทางเลยครับท่านผู้ชมครับจะมาดูครับน่าดูจะช้าลงไปครับโดนศอกขวาเลยครับนี่ครับเริ่มขาดความติดต่อครับทางด้านเพชรจำปาครับโดนเข้าไปโอ้เริ่มจะดูไม่เจียครับอาวุธเยอะเหลือเกินเพชรจำปาครับแข้งขวาโอ้โดนหันอีกแล้วครับไล่ก็มาจิ้มด้วยหมัดขวาเพชรจำปาต้องคว้าเอาไว้ครับขออยู่ติดในขอกอดก่อนครับกรรมการสั่งเลยครับฮูเดฟ้าเดินต่อยังไม่ผ่อนเกมนะครับฮูเดฟ้าแรงต่อเนื่องอย่างที่วันนี้เตะขวายัดอ้าวเจอเข็นทิ้งเลยครับท่านผู้ชมครับปลายยกครับลาเพชรจำปาวางแข้งขวาฮูเดฟ้าตบซ้ายครับเติมหมัดชุดแล้วมาแล้วพยายามจะหันแล้วเปลี่ยนเข้ามาอีกทีนะครับขึ้นบนหนึ่งสองหาจะลงล่างวงไหนก็มีเสียบต่อครับทางด้านฮูเดฟ้าไล่ตีเข้ามาเตะซ้ายหัวไปไล่ตีไล่เบียดต่อเนื่องครับอ้าวลงตัวลงนี้เตะขวาตูงครับปูสวยงามครับนะครับปูขึ้นมาขวาครับทางด้านเพชรจำปาฮูเดฟ้ากดอีกแล้วครับขวางไว้แทงการขวางหน้าของฮูเดฟ้าวันนี้เนี่ยเพชรจำปานี่แก้ไม่ได้ครับนี่ครับขวางอยู่นะครับโอกาสคืนแทบจะหาไม่เจอครับทางด้านเพชรจำปาตะบันด้วยขวาครับทิ้งเข้ามาครับแล้วจับรัดไว้เลยครับทางด้านฮูเดฟ้านะครับเพชรจำปาเดินหน้าขยับวางแข้งโดนเกี่ยวเกี่ยวได้แม่ทำอะไรไม่ได้ครับทางด้านฮูเดฟ้าต้องปล่อยออกมาครับยังหันล่างอีกครั้งตบด้วยหมัดขวาลงล่างและครบ3ยกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับปิดท้ายรายการในวันนี้ครับในรุ่นกัน60กิโลกรัมระหว่างทางด้านฮูเดฟ้าอิซาติครับนักชกจากเบลเยียมครับเปิดศึกประทะกับนักชกจากสปป.ลาวครับเพชรจำปาครูออสเมืองโพนทองหนึ่งจังหวะตบด้วยฮุกซ้ายครับฮูเดฟ้าเพชรจำปาพยายามจะวางแข้งสวนคืนครับ
จังหวะขวางแล้วฟันครับแล้วแทงครับโอ้โหฟันแล้วแทงเนี่ยมาแล้วบอกว่าแบบตามที่ซ้อมไว้เลยครับแล้วเผลอนี่ก็ขึ้นบนครับพยายามจะเตะก้านคอครับนักชกจากเบลเยียมนี่ครับจังหวะช้อนบนเลยครับโอ้โหโดนเข้าไปบริเวณท้ายทอยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราไปบนเวทีกันเลยครับเรียกได้ว่าคู่นี้นะฮะชกกันได้อย่างดุเดือดจริงๆเราไปลุ้นรางวัลกันดีกว่าฮะ It's time for Fight the Prizeสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ Fighters for Blue and Red Corner Max มวยไทย Facebook Page นี่นะครับมุมแดงและมุมน้ำเงินนะฮะรับรางวัลเงินรางวัลไฟเตอร์ไปฮะAlright, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Blue Corner! Who the fuck is starting from Belgium? Alright, you can watch the Champion Muay Thai 4-man tournament on every Saturday night, 6 p.m. Thai time, on Amarin TV HD Channel 34 in Thailand. And you can watch it live in high-quality streaming on the Max Muay Thai Online. Please visit maxmuaythai.com for more information. I'm Sam Max Muay Thai, and this is Sky Worldwide. Thanks for tuning in. สวัสดีครับ